ที่ฟังผู้พิพากษาวันนี้เกี่ยวกับไอ้เรื่องการชดใช้นี่มันก็พอใจอยู่ที่ว่ายังไม่สบายใจคือว่ามันไม่มีการฟื้นฟูไงจะปล่อยให้ธรรมชาติบานบาดนี้ก็มันคงไม่ใช่ที่ก็ฟังแล้วก็ดีใจนะที่ฟูที่ว่านะเราต้องฟื้นฟูนะจริงๆเนี่ยอยากให้สารทุกกว่าที่ตกค้างอยู่ในลำห้วยล่อออกไปแล้วการรักษาของสารคลองนะครับได้ยืนยันเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าหน่วยงานรัฐก็คือคอพอย่างน้อยคอพอนะฮะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีหน้าที่ต้องจัดทำแผนป้องกันการแพร่กระจายมลพิษนะฮะซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษโดยตรงโดยเคสเนี่ยเคสของพี่กี้เนี่ยศาลได้วินิจฉัยว่าการไม่จัดทำแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยและการไม่ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรฮะการกับฝังกบที่ไม่ถูกต้องแล้วมีการแพร่กระจายเพิ่มเติมเข้ามาสู่สิ่งแวดล้อมแล้วมีผลกระทบ